ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับกำนันลิงนะครับผมก็ขอสวัสดีกำนันครับผมสวัสดีครับผมกำนันแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายบุลิงเข็มโนครับอดีตกำนันตำบลลงเข็มครับก็ปัจจุบันนี้เนาะก็ได้ครับมอบหมายจากทางบริษัทนะครับคือท่านประธานนะครับเพื่อดูแลพื้นที่ป่าแห่งนี้เนาะครับก็เพราะว่าป่าแห่งนี้นะครับมันติดที่าหาอาหารของชาวบ้านเนาะครับเนาะเช่นผักหวานนะครับไข่มดแดงหน้าฝนก็กระดาษสิงหาเนี่ยก็จะมีผลเฮ็ดนะครับพวกปลาเฮ็ดทั้งหลายนะทางใต้เขาก็เรียกว่าเฮ็ดละงกมันเขาก็เฮ็ดว่าไข่เหลืองเฮ็ดไข่ดงนะครับเนาะครับก็หลายๆอย่างนะครับที่เจ้าบ้านอย่าเอามาหากินตาพื้นนี่นะครับเนาะนั่นก็ผมในนามที่ผู้ดูแลตีของบริษัทเนี่ยนะครับตอนท่านประธานเนี่ยก็ได้เจิญพี่น้องเจ้าบ้านนะครับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าปลาพื้นเนี่ยนะครับถ้าบริษัทลือไปเหี้ยเนี่ยเจ้าบ้านก็อย่าขาดอาหารปลาทั้งหลายพวกนี้นะครับที่ผมได้ปักให้เราไปนะครับครับครับก็ทางศูนย์มาสมบัติ3แผ่นดินนะครับกำนันก็ตอนนี้เราก็มีการสุดสระด้วยครับนะเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าแห่งนี้ครับนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ถือว่าป่าพื้นที่แห่งนี้มีเยอะไหมครับมีเนี่ยที่ที่ดูแลอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ126ไร่นะครับรวมที่เขตตำบลน้ำเหลาก็ทั้งหมดก็ประมาณ150กว่าไร่นะครับ150กว่าไร่ก็ถือว่าเป็นพื้นของตำบลน้ำเราก็คือถือว่าเป็นพื้นป่าพื้นใหญ่แล้วแหละนะครับก็หากไม่มีพื้นป่าพื้นนี้นะครับเราก็คงจะไม่มีพื้นที่ที่จะเก็บเห็ดเก็บไก่มดแดงนะเป็นถือว่าเป็นที่พื้นที่สาธารณะก็ว่าได้เพราะว่าชาวบ้านใครสะดวกใครว่างก็มาเก็บได้เลยใช่ไหมครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถชาวบ้านที่ไม่มีที่กินก็มาเก็บเห็ดได้เลยตามฤดูกาลครับผมนะครับผมก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับกำนันฝากถึงศูนย์มหาสวัสดิ์ธรรมดีนิดนึงนะครับสำหรับพื้นป่าแห่งนี้เป็นไงบ้างต้องขอขอบคุณนะครับศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับที่ได้ทำโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับชุมชนนะครับที่พี่น้องชาวบ้านก็จะได้มาหาอาหารป่าตามที่ผมได้เล่าไปเนาะพวกเห็ดพวกอะไรทั้งหลายเหล่านี้หน่อไม้อะไรเนี่ยฮะไข่มดแดงผักหวานเนาะเห็ดทั้งหลายนะครับก็ต้องขอชาวบ้านที่มาร่วมนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้กับชาวบ้านที่ได้มาขุดสระน้ำเลยแล้วก็อนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้กับชาวบ้านนะครับขอขอบคุณมากครับครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทางกำนันด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับทางพ่อหลวงเนาะทางพ่อหลวงบ้านนะครับก็ขอพ่อหลวงบ้านแนะนำตัวหน่อยนะครับผมก็พระดลสปูนะครับก็อยู่บ้านพื้นที่บ้านหมู่3ตำบลลงเข็มเนี่ยครับครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่หมู่3เนาะครับผมหมู่3ตำบลลองเข็มนะครับก็เป็นพื้นที่ของพ่อหลวงบ้านครับผมพ่อหลวงนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับโครงการของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินที่สร้างป่าพื้นที่อย่างนี้ไว้ให้กับทางชุมชนเพื่อจะได้ชุมชนจะได้มีแรงมากินเนาะแรงพื้นที่เก็บผักหวานมดแดงอย่างไว้เพื่ออนุรักษ์ไว้คือกับพี่น้องหมู่บ้านเราได้ทำมาหากินนะครับครับผมก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเนาะก็รักษาป่าไว้ก็ดีนะครับก็ผมก็เห็นด้วยครับในตรงนี้ครับครับผมก็พื้นที่ป่าของหมู่3ของเราหรือว่าตำบลลองเข็มเนี่ยมีเยอะไหมครับพื้นที่ป่ารอบนอกก็ป่ารอบนอกที่ผมกันไว้ก็มีประมาณอยู่ตอนนี้80กว่าไร่ครับที่กันไว้เป็นป่าชุมชนนะครับไว้ให้พี่น้องชาวบ้านได้มาหากินเนี่ยครับสมัครก็เป็นผักหวานกับมดแดงเนาะเป็นรักนะครับที่ทำมาหากินกันอยู่นี้ถือว่า80ไร่ถือว่ายังถือว่ายังน้อยอยู่เนาะแต่ว่าพอทางศูนย์มาสวัสดิ์ธรรมดินได้ถ้าสร้างอีก100กว่าไร่ครับผมนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับกับศูนย์เพียงพอกับป่าชุมชนของหมู่บ้านนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะครับชาวบ้านก็เข้ามาได้อีกอิสระเลยพ่อหลวงเนาะครับผมได้ครับได้อิสระครับนะครับก็สมัครก็มีสมัครหน้าฝนก็มีเฮ็ดเนาะเฮ็ดออกเยอะเลยนะครับช่วงนี้แถวป่ามื้อนี้มันเป็นพื้นที่เฮ็ดที่ทำมากินก็คือเห็ดต่างๆถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีเห็ดแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้านี้อันนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าแล้งก็คือเดือนมีนาเมษาครับผักหวานกับมดแดงเนาะผักหวานครับผักหวานแล้วก็ไข่มดแดงด้วยครับนะครับก็ชาวบ้านก็เข้ามาเก็บมาสอยกันอย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้ก็ลังนึงนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆแล้วก็มีความเขียวชอุ่มนะของป่าแล้วก็มีไข่มดแดงเยอะมากเลยครับผมนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ทางศูนย์มาสมบัติธรรมดินเราได้ขุดสระขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ1ไร่ครับนะครับทางพ่อหลวงนะครับมีความคิดยังไงครับกับสระของเราก็ดีนะครับเผื่อจะได้เก็บน้ำเพราะมันอยู่ข้างบนด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันก็จะได้ซึมซับลงใต้ดินเนาะก็ไปได้ผลประโยชน์กับ
ป่าแล้วก็กับหมู่บ้านด้วยนะครับหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ทางสระแห่งนี้นอกจากเป็นสระแล้วนะครับก็จะมีเรียกว่าทำเป็นธนาคารน้ำตาดินด้วยครับพ่อหลวงก็จะมีการขุดสะดือน้ำนะเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ตาดินโดยการที่ว่าน้ำเมื่อพอน้ำเต็มสระนั้นก็จะกดลงไปในชั้นหินนะครับแล้วก็จะผืนความชุ่มชื้นก็จะรอบบริเวณหมู่บ้านแน่นอนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเนาะที่ทางศูนย์สมบัติ3แผ่นดินได้มอบให้กับชุมชนนะครับผมก็จะได้น้ำใต้ดินมันจะได้บ่แห้งเพื่อพ่อหมู่บ้านนี่ก็ใช้น้ำใต้ดินทำระบบประปาหมู่บ้านเหมือนกันมันก็จะได้ซึมซับไปเนาะใช่ครับความชุ่มชื้นเนาะครับครับแล้วก็ฝากพ่อหลวงฝากถึงศูนย์มาสมบัติสำดินนิดนึงครับผมกับโครงการดีๆของเราครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ของการปลูกป่าชุมชนของบริษัทนะครับที่ได้มองเห็นความสำคัญกับพี่น้องชาวบ้านหมู่3บ้านน้ำคงนะครับเนาะก็เพื่อจะได้เป็นแรงทำให้กินของพี่น้องชาวบ้านที่บ่ได้ลื้อป่าออกเนาะป่าเขียวชมอุดมสมบูรณ์กับพื้นที่ของหมู่บ้านเนาะเป็นแรงทำให้กินของพี่น้องชาวบ้านได้ยอดเยี่ยมเลยครับดีมากเลยครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพ่อหลวงมากที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ฝากพื้นป่าชุมชนแห่งนี้นะครับของศูนย์มาสมบัติ3แผ่นดินนะครับกับพ่อหลวงด้วยละกันครับผมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่อำเภอร่องกวางจังหวัดแพร่นะครับก็อยู่ที่ศูนย์ป่าชุมชนนะครับโดยศูนย์มาสมบัติ3แผ่นดินนะครับแล้วก็สร้างป่าผืนนี้เอาไว้นะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับก็วันนี้นะครับขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็ทุกท่านก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เนาะแล้วก็จะมีผู้ช่วยพ่อหลวงนะครับมาด้วยวันนี้นะครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็เป็นไงบ้างนะครับสำหรับพื้นป่าแห่งนี้นะครับที่ทางศูนย์มาสมบัติ3แผ่นดินเราได้สร้างไว้นะครับเราเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ยังไงบ้างครับผมก็มาเฮ็ดหาผักหวานหามดแดงเจ้าครับผมก็มากกินของโมบ้านเฮาเนาะก็ถือว่าสามารถเก็บได้ทั้งปีเลยครับนะครับก็อย่างช่วงนี้เป็นช่วงถือว่าหน้าแล้งเนาะช่วงมีนาเมษามีอะไรออกบ้างครับช่วงนี้ผักหวานมดแดงครับผมมีมดแดงกับผักหวานก็ส่วนใหญ่ก็2อย่างเนี่ยเนาะเพราะว่ามดแดงหน้าแล้งก็จะเก็บมดแดงได้ไข่มดแดงก็จะมีอยู่แล้วก็ผักหวานก็ออกมาพอดีเลยก็ถือว่าเมนูผักหวานไข่มดแดงถือว่าเมนูสุดยอดนะครับผมก็เก็บไปทำอาหารเนาะในครอบครัวไปขายด้วยเอาไปขายด้วยก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ได้เยอะก็เอาไปขายก็เป็นอาหารในครอบครัวของเรานะครับประหยัดเงินในการซื้ออาหารเนาะแล้วก็สามารถถ้ามีเยอะก็เก็บไปจำหน่ายถ้าเยอะก็จำหน่ายด้วยเป็นวิถีชุมชนครับนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆเนาะครับผมนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับโครงการนี้นะครับครับผมดีค่ะก็ดีครับเราจะได้รักษาพื้นป่าไว้ด้วยชาวบ้านได้ทำมาหากินเนาะครับถ้านาชุ่มชื้นดีเก็บเห็ดนะถ้านาฝนก็มีเห็ดมีเห็ดเป็นอย่างออกถ้าหน้าฝนตกก็จะมีเห็ดเห็ดนี้มีเห็ดอะไรบ้างครับที่เราเจอกันเห็ดตะโงกเห็ดรวมเห็ดเห็ดโคนคือเห็ดเยอะๆหลายเห็ดเนาะหลายชนิดแล้วก็หน้าฝนก็จะมีส่วนของหน่อไม้หน่อไม้ครับหน่อไม้หน้าฝนหน่อไม้เยอะครับหน่อไม้ก็มีหลายชนิดครับมีหน่อไม้อะไรบ้างครับเนี่ยหน่อไม้บงเขาเรียกกันหน่อไม้บงเนาะเราก็ไปเอาไปบงหน่อไร่หน่อไข่ครับก็มีหลายชนิดเลยในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ถือว่าหน่อบงเกือบทั้งปีเลยเนาะถือทั้งปีเลยก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ทางศูนย์มาสมบัติ3แผ่นดินเราได้ขุดสระนะครับขนาดใหญ่เลยครับประมาณ1ไร่นะครับก็ถือว่าอนาคตความชุ่มชื้นแห่งนี้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยครับผมนะครับแล้วก็สระของเรานอกจากเป็นสระธรรมดาละนะนอกจากมีสระละเราก็จะเป็นขุดเป็นเรียกว่าธนาคารน้ำตาดินด้วยก็คือสระเราก็จะมีขุดท่อลงไปนะขุดสะดือน้ำลงไปนะเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมีแรงกดนะครับแรงกดของน้ำก็ดันน้ำเข้าไปให้อยู่ในพื้นดินนะเก็บกักไว้ในพื้นดินเมื่อหน้าแล้งเนี่ยน้ำที่อยู่ในใต้ดินนะครับอย่างหน้าแล้งร้อนๆอย่างนี้เนาะน้ำก็จะระเหยขึ้นมาพอระเหยขึ้นมาปุ๊บความชุ่มชื้นในหน้าแล้งก็เพิ่มขึ้นนะครับก็อนาคตพื้นที่อย่างนี้ก็อาจจะมีสัตว์ต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็เมื่อเรามีสระทางศูนย์มาสมบัติสำดินเราก็จะปล่อยปลาครับนะครับเราก็จะปล่อยปลานะครับปลากินพืชปลานิลต่างๆหรือว่าเมื่อปลากินพืชพวกเนี้ยออกลูกออกหลานเราก็จะปล่อยปลาที่กินเนื้อนะครับก็เป็นพวกปลาดุกปลาช่อนพวกนี้เนาะเป็นพวกปลาช่อนนะพวกนี้แล้วก็ระบบนิเวศก็จะสมบูรณ์นะครับก็มีน้ำทั้งปีแล้วก็มีสัตว์น้ำก็สามารถมาจับได้
นะครับก็อนาคตก็มีปล่อยไก่ปลาปล่อยหมูปลาปล่อยเก้งพวกนี้ให้อุดมสมบูรณ์ไปเลยดีครับมีโครงการแบบนี้นะครับถือว่าดีเนาะแล้วหลังจากนี้ดีมากเลยครับครับผมเมื่อมีสายอย่างนี้ปุ๊บถือว่ามีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเนาะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ขับมาตกปลามาพาลูกหลานท่านนี้มาเที่ยวได้ครับนะครับรีสอร์ทนี่ปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยหอยเนาะครับผมก็นี่เดี๋ยวเห็นมีหลังมะแดงด้วยตอนแรกก็จะมาชวนกันจับไข่มะเก็บมะแดงเนาะไข่มะแดงนะครับเพราะด้านหลังเนี่ยมีหลังใหญ่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเก็บไข่มะแดงกันดีกว่านะครับถือว่ามาแล้วเราก็เก็บไข่มะแดงเนาะนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณมีอยู่3ลังนะครับมีอยู่3ลังนะยังหางคุณหางบนเนาะเลยโอ้แต่อาชีพเลยโอ้โหมดแดงไฟละโอ้โหมดแดงไฟมันมีไหมอีน่องไอ้วัชชีแกนี่มันเคยออกตัวเขาเจ๊มันพริกอะไรอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ